27ข้อคิดในชีวิต27ปีข้อ1คนที่ไม่มีความสุขจะชอบเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนคุณเปลี่ยนมันเป็นในทางดีได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาความทุกข์นั้นไปให้คนอื่นจงเป็นคนมีความสุขอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเพื่อที่คุณจะได้ดูแลตัวเองและไม่ทำร้ายคนอื่นข้อ2ไม่มีคนมีความสุขคนไหนทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดและการกระทำก็คืออย่าใช้คำพูดของคุณและการกระทำของคุณไปทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจคำพูดมันไม่แผ่ทางกายแต่มันเป็นปมเลยรู้ป่ะมันเป็นปมให้คนคนนึงทำอะไรไม่สำเร็จเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเองอย่าเอาคำพูดไปคำร้ายคนอื่นข้อ3ไม่มีคนฉลาดคนไหนทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดเพียงเพราะตัวเองฉลาดกว่าอย่าเป็นคนแบบนั้นเลยอย่าเป็นคนที่พยายามบอกว่าเฮ้ยเราฉลาดด้วยการที่ไปบอกว่าอันนั้นไม่เวิร์กหรอกอันนี้ไม่เวิร์กหรอกโดนคนนั้นหลอกแล้วโดนคนนี้หลอกแล้วคุณพูดแบบนั้นเพียงเพราะลึกๆกับคุณคิดว่าตัวคุณฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนแบบนั้นข้อ4ในวันที่เจอปัญหาชีวิตให้มอง3มุมมุมของเราสมมติคุณเจอปัญหามุมของเขาถ้าเราเป็นเขาเลยอะทำไมเราถึงทำแบบนั้นมุมคนอื่นถ้าคนคนนึงไม่เกี่ยวข้องอะไรเรื่องนี้เลยพอดีเดินผ่านมาเห็นเขาจะมองเรื่องนี้ยังไงถ้าคุณมองขาด3ข้อนี้นะไม่มีปัญหาไหนที่คุณเอาไม่อยู่ข้อ5อย่าคุยกับคนที่พูดคนละภาษาอย่าพยายามไปเถียงกับใครก็ไม่รู้ที่เขาก็มีความเชื่อของเขาและคุณก็มีความเชื่อของคุณคุณรู้ไหมว่าคนมีความจริงคนละด้านอยู่แล้วตอกอย่าตัดสินใจตอนที่อารมณ์แย่แค่คุณหิวก็อารมณ์ไม่คงที่แล้วแค่คุณร้อนก็อารมณ์ไม่คงที่แล้วตัดสินใจตอนที่คุณมีสติมีความสุขที่สุดเพราะนั่นคือการตัดสินใจที่ใช่7ครอบครัวมาอันดับ1เพราะคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปตอนที่เขาไม่อยู่แล้วได้ข้อ8ใช้เงินกับการสร้างความทรงจำดีๆและทำทุกอย่างแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้เสียใจแต่จะไม่เสียดายข้อ9อยากมีชีวิตแบบไหนเลือกคนรอบตัวแบบนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนชอบบ่นไม่มีความฝันหรือชอบตำหนิคนอื่นคุณก็ไปอยู่กับคนแบบนั้นข้อ10เงินแบ่งให้ครบทุกด้านคุณควรมีความรู้ด้านการเงินแล้วก็บริหารมันตั้งแต่ตอนที่คุณมีน้อยเพราะคุณยังคอนโทรลได้ง่ายเตรียมพร้อมทุกค่าใช้จ่ายโดยเก็บทุกเดือน11ช่วงชีวิตนี้เป็นช่วงชีวิตที่สำคัญช่วง20กว่า27ถึง35เป็นช่วงที่คุณกำลังต้องเลือกว่าคุณจะเลือกวงการไหนเพราะคุณจะอยู่ในวงการนี้ได้อย่างน้อยๆ10ปีเพราะฉะนั้นมองอนาคตไว้แบบไหนไปอยู่วงการนั้นข้อ12ก่อนเชื่อใครเช็คหน่อยว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะชีวิตเขาคือผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาเชื่อและคำแนะนำของเขาคือผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาเชื่อข้อ13ใช้ก่อนเก็บเท่ากับจนเพราะฉะนั้นต้องเก็บก่อนใช้ข้อ14ถ้าเก็บไม่อยู่ให้ลงทุนข้อ15คิดต่อยอดเสมออย่าลงทุนแบบไม่มีความรู้ข้อ16ชีวิตคุณต้องมีเป้าหมายแบบเร่งสปีดถ้าคุณใช้ชีวิตไปวันๆคุณจะเสียพลังงานไปอย่างเปล่าประโยชน์คุณจะเสียเวลาในชีวิตไปแบบเปล่าประโยชน์ถ้ามีเป้าหมายคุณจะไปแบบถูกทางแล้วใช้ทรัพยากรที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาแรงงานพลังงานสมองพลังงานความคิดอย่างถูกต้องและคุ้มค่าข้อ17เพื่อนที่แท้จริงคือมิตรภาพและความหวังดีที่ไร้ซึ่งผลตอบแทน19ก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญเขียนข้อดีและข้อเสียในหลายแง่มุมแล้วลองสมมุติเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแย่ที่สุดเรายังมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมเพราะมันจะเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและท้าทายที่สุดข้อ20ครอบครัวไม่เพียงแค่คนในสายเลือดแต่ครอบครัวคือคนที่คุณเลือกที่จะรักและหวังดีและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองและครอบครัวข้อ21โทษคนอื่นไม่เคยทำให้ใครมีความสุขและมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเป็นแค่การปัดความรับผิดชอบจากการกระทำของตัวเองข้อ22ให้อภัยการให้อภัยเนี่ยมันคือสิ่งง่ายๆที่คนโง่เขลาทางอารมณ์ทำไม่ได้ข้อ23ความสัมพันธ์คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันกันและพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะให้อภัยแค่นั้นข้อ24การน้อยใจเป็นสิ่งที่เสียเวลาที่สุดเพราะนอกจากคุณจะไม่เดินไปข้างหน้าแล้วคุณก็เดินถอยหลังด้วยและไม่มีอะไรดีขึ้นเลย25จำไว้นะการกตัญญูคือการตอบแทนด้วยความรักเพราะได้รับความรักข้อ26ง่ายที่สุดของการมีความสุขคือการขอบคุณและเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันรวมถึงความรู้สึกและสิ่งต่างๆที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ข้อ27ความสุขอย่าหาจากคนอื่นถ้าคุณเป็นคนนึงที่จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่ออ๋อคนนั้นทำอันนี้ให้คนนี้ทำอันนั้นให้ตลกละหาความสุขด้วยตัวคุณเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขคุณก็จะเอาไม่เอาความทุกข์ไปให้ใครและจะหยุดวงจรอุบาทนี้ได้และชีวิตคุณจะเป็นหนึ่งคนที่มีคุณภาพ